ไม่หมดนี่นักร้องนำโชคเรายังคงอยู่กับเรื่องราวความฝันอยากได้ทุนการศึกษาของน้องครีมซึ่งเธออยากจะเรียนสูงๆเพื่อที่จะได้มีงานทำมาเลี้ยงดูป้าที่เลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เด็กๆเพราะเธอถูกพ่อแม่ทอดทิ้งแม่ของครีมท้องครีมแล้วก็คลอดพ่อแม่ทะเลาะและเลิกกันแม่จะเอาครีมไปยกให้คนอื่นสุดท้ายป้าก็บอกว่าเอามาให้ฉันเลี้ยงเองหนูเสียใจไหมที่หนูไม่ได้อยู่กับแม่ไม่ค่ะก็มีป้าก็เหมือนแม่คนนึงนี่แหละค่ะเขารักหนูเหมือนลูกเลยใช่ไหมแล้ววันนี้เธอได้นำบทเพลงอายแสงนีออนมาต่อสู้เพื่อความฝันเธอจะสามารถคว้าคะแนนจากคณะกรรมการจนเอาชนะแชมป์เก่า4สมัยอย่างน้องชิวไปได้หรือไม่ไปให้กำลังใจเธอกันเลยครับแรงเขาเยอะพลังเขาดีเสียงเขาพุ่งมากนะคะก็อาจจะมีตอนท้ายๆประโยคที่ว่าต้องควบคุมเสียงอีกนิดนึงแต่ว่าอารมณ์ของเพลงน่ะรู้สึกชอบรู้สึกว่าดีสื่อสารได้ดีให้กำลังใจชีวิตกันหน่อยครับการต่อสู้ชีวิตของเขาจริงๆแล้ว เราจะเกิดมาด้วยจุดประสงค์อะไรเราอาจจะไม่รู้แต่ถ้าสักวันนึงเรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรอย่างน้อยเราเกิดมาเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูแลใครสักคนอันนั้นคือสิ่งที่คุ้มค่าแล้วที่เราจะรู้ว่าเราจะเกิดมาเพราะฉะนั้นหาให้เจอว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรขอบคุณครับอย่างถ้าหาง่ายๆตอนนี้ก็เพื่อคุณป้าของเขาและชีวิตที่ดีขึ้นเชิญพี่ตั๊กครับข้อคิดของพี่ก้อยก็ดีเนาะแบบให้ทุกคนแบบว่ารู้ตัวเองว่าพวกเราเกิดมาเพื่ออะไรเนาะแต่อย่างน้อยๆเกิดมาเพื่อที่เนี่ยอยู่กับป้าแล้วก็มีป้าที่รักเราแล้วเราสักวันหนึ่งอ่ะเราจะได้ทำอะไรเพื่อป้าตอบแทนท่านบ้างแต่รู้สึกว่าป้าเลี้ยงดูครีมมาดีมากๆเลยนะเพราะว่าป้าจ้ารู้สึกว่าครีมเป็นเด็กที่เป็นเด็กพี่นี่เข้มแข็งอ่ะอันนี้ดีมากๆเลยอ่ะเป็นผู้หญิงที่แกร่งมากๆเลยแม่สาวไฟฟ้าของเราอันนี้เจ๋งอ่ะวิทักชอบอะไรเงี้ยเก๋ไม่เหมือนใครด้วยน้องครีมลูกก็ต่อไปนี้นะลูกคืออยากจะขอเลยว่าอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจนะลูกน้อยใจได้แต่น้อยใจแบบผู้ใหญ่แต่อย่าน้อยใจแบบเด็กๆต้องมีสตินะลูกเพราะว่าให้มองทุกอย่างว่ามันคือเรื่องธรรมดามันคือกฎของกรรมและไม่ใช่แต่ครีมคนเดียวนะลูก
ที่ไม่พร้อมในสภาพของครอบครัวมีอีกหลายบ้านนะลูกที่อยากมีคุณป้าหรือมีใครก็แล้วแต่มาคอยรักคอยห่วงใยฉันนะต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าหนูเคยคิดน้อยเนื้อต่ำใจให้คิดซะว่าเดี๋ยวเวลามันจัดสรรมันเองลูกแต่ช่วงเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันเนี่ยตั้งใจเรียนให้ดีนะลูกแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณป้าเผื่อวันข้างหน้านะลูกไม่แน่เราอาจจะได้เป็นที่พึ่งของพ่อและแม่ก็ว่าได้นะลูกจริงๆบนโลกวันนี้ไม่มีใครมีเขาเรียกว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะลูกแล้วก็ความสมบูรณ์แบบของแต่ละคนมันก็นิยามต่างกันแต่สุดท้ายทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงชีวิตเราเป็นยังไงเราก็อยู่กับมันนั่นแหละให้มีความสุขทำให้มันสมบูรณ์แบบที่เราเป็นให้ได้จริงๆเราสามารถอยู่แบบมีความสุขได้นะจริงครีมเป็นคนร้องเพลงเป็นมากนะลูกแต่ฟังมันเหมือนกับว่าเสียงมันมีอาการมันไม่ออกมันคือมันออกแต่มันแตกแล้วมันแสบหูมันบาดคืออาการของคนที่ไม่เคยร้องเพลงเต็มเสียงเลยซ้อมแบบเบาๆร้องไม่เคยแบบเต็มปอดเต็มเสียงทีนี้พอมาปล่อยเสียงพอจะเริ่มปล่อยเสียงเต็มๆมันหลงมันไม่รู้ว่ามันจะมาช่องไหนเพราะฉะนั้นวิธีแก้ง่ายมากเลยเวลาซ้อมเพลงครีมต้องร้องให้เต็มๆเลยแสงนวลนวลเพราะไม่เพราะช่างมันแต่ฝึกที่เสียงก่อนลูกแต่ถ้าเรายิ่งไม่ได้ร้องเลยไม่ได้ใช้ปอดไม่ได้ใช้เสียงเลยเส้นเสียงเราจะอ่อนแอมากเหมือนมันไม่ค่อยได้ออกกำลังกายพอมาออกทีมันจะเหนื่อยลองฝึกก่อนลูกนะลองดูนะพื้นฐานดีอยู่แล้วแค่ตอนนี้มันเหมือนต้องออกกำลังกายเสียงออกกำลังกายเส้นเสียงลูกแล้วมันจะดีขึ้นนะคะเขาเป็นคนมีของนะพี่ลิงแต่เหมือนเราดูบอลแล้วเราลุ้นอะดูบอลแล้วลุ้นอีกนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วก็ลุ้นต่อไปเออนั่นแหละนี่อย่างเงี้ยมันได้ลุ้นตลอดนะมันมีหลายลูกอะที่แบบว่าเขาร้องไม่เหมือนใครร้องไม่เหมือนต้นฉบับร้องเป็นตัวเองอะแต่เกือบจะดีที่สุดอะพี่ลิงแต่แบบอีกนิดเดียวอะไรเงี้ยครีมเนี่ยมีของครบแต่ว่าถ้ามีคนสอนมีคนแนะนำอะไรเงี้ยนะจะสุดยอดจะร้องเพลงเก่งเลยแหละเสียงพุ่งดีจริงๆเลยแม่คุณร้องได้หมดลูกที่ไม่น่าจะคิดว่าพี่พึ่งไม่ได้ทำมาไว้แต่ครีมทำได้แล้วก็อยู่ในห้วงของเพลงอะไรเงี้ยลูกแต่มันมีปลายเสียงอย่างที่พี่ตั๊กบอกไว้นะลูกอย่างเช่นหางเสียงหนูยังไม่เสถียรแล้วก็ร้องไปอ้าวมาดีแล้วมาท่อนนี้มาดีท่อนฮุกกลายเป็นแมงเม่าพอมาที่เห็นแสงไฟแสงมาเตี้ยซะงั้นเนี่ยที่พี่ตั๊กบอกอะมาแล้วมาแล้วหลุดลงไปยังไงซะแล้วลูกมันจะมีแบบเนี้ยไม่ยอมตะเบงขึ้นไปทั้งที่เสียงเขาว่าดันถึงแล้วก็พี่เอฝากไว้คำหนึ่งถ้าเผื่อว่าจะต้องร้องเพลงอันนี้คือวิชานะลูกคำสั้นคำยาวเอาง่ายๆเลยอย่างเช่นคำว่าเจอะแสงพี่พึ่งเขาร้องเอาไว้ก็คือเจอะแสงนวลอ่อนใช่ป่ะแต่ถ้าเรายาวไปอีกหน่อยเดียวเป็นเจอะแสงเลยทันทีเห็นป่ะลูกที่หนูร้องเอาไว้อันนี้ฝากเอาไว้เพราะว่าหนูจะต้องใช้วิชาเนี่ยหากินแน่ๆแล้วก็ไปรอดแน่ๆลูกมันคือวิชานะลูกนะแต่อย่าเพิ่งตกใจไปเดี๋ยวต้องฟังว่าแชมป์เขาจะมาแก้เกมยังไงขอให้โชคดีครับลูกถึงแม้น้ำเสียงจะทรงพลังแต่เรื่องเทคนิคต่างๆในการร้องก็ยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทำให้น้องครีมเสียคะแนนจากจุดนี้ไปแต่ก็ไม่รู้ว่าวันนี้แชมป์เก่า4สมัยอย่างน้องชิวจะเตรียมตัวมาดีเหมือนทุกครั้งหรือไม่ไปลุ้นกันเลยครับซึ่งเขามากับความฝันอยากใช้หนี้ให้กับครอบครัวฝันของผมก็คืออยากได้เงินครับไปใช้หนี้ให้คุณพ่อครับที่ผมอยากช่วยคุณพ่อใช้หนี้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้คุณพ่อเป็นโรคความดันโลหิตแล้วก็เส้นเลือดอุดตันครับและด้วยพลังเสียงกับเทคนิคการร้องอันเป็นเลิศทำให้เขาเอาชนะและเข้าไปล่าดาวกับนักร้องนำโชคมาแล้วหลายคนจากใครไปหาเงินตราชั่วชมวิมานที่ล้มลืมสัญญาเมื่อสายันเต่าลอยไม่มีเสื่อมคลายและจากการล่าดาวไปได้แบบถล่มฉลายดาวทั้งหมดก็ถูกนำไปคูณเป็นเงินรางวัลแบบมหาศาลจนตอนนี้เขาสะสมเงินไปทำความฝันแล้วถึง 123,440 บาทวันนี้เขาจะยังเอาชนะและได้เข้าไปสะสมเงินเพิ่มจากดาวนำโชคหรือไม่
ขาอยากได้เงินไปใช้หนี้กองทุนหมู่บ้านให้พ่อของเขาแต่วันนี้มันเกินความฝันมามากแล้วนะครับอ่ะพอแล้วใช่ไหมก็มีความฝันอีกครับก็มีความฝันอีกใช่ความฝันต่อคืออะไรก็คือคุณตากับคุณยายครับมีบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วทีนี้หลังคามันรั่วครับแล้วก็พื้นบ้านมันต่ำเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยหนูก็สงสารครับเพราะว่าเวลาเดินปุ๊บสลบเพราะว่าเดินไปปุ๊บล้มลงไปเลยอ๋อหมายถึงว่าพื้นบ้านอ่ะมันต่ำมันต่ำแต่ไอตัวเดินอ่ะมันไม่พ้นรอดใช่ไหมลูกใต้ถุนบ้านต่ำว่างั้นใช่ครับทีนี้ก็อาจจะต้องดีดขึ้นได้แล้วก็ทำหลังคาที่มันรั่วถ้ามันมีโอกาสไปถึงครับอ้าวนี่เขามีฝันเพิ่มเลยนะอ้าวเพลงที่ชิวจะร้องคือเพลงกระทงหลงทางครับเฮ้ยเพลงนี้ไม่ค่อยได้นำมาร้องมากแล้วเพราะว่านักร้องตายแล้วไงเจ้าของนักร้องสบายแล้วครับไปสบายครับคุณต้องต่อต้านสิคุณครับพวกเราก็จบสิเอาถ้าพร้อมแล้วเชิญครับสังหรณ์เมื่อตอนวันลอยกระทงสายน้ำไหลเชี่ยวไหลส่งกระทงสองเราแยกทางกระทงเจ้านั้นลงไปมันใจมุ่งหวังกระทงของพี่หลงทางลอยคว้างหาทางไม่เจอแต่วันนั้นพี่ก็กังวลไม่หายเฝ้าคิดกลุ้มในหัวใจกลัวใครเข้ามาแย่งเธอกลัวพี่กับน้องแยกทางหากันไม่เจอกลัวใครเข้ามาพรากเธอเหมือนดังกระทงลงทางร้ายวันลอยกระทงบอกเรื่องราวโดยตรงว่าความรักเราอับปางเจ้าเปลี่ยนหัวใจมีใหม่สมใจมุ่งหวังที่เหมือนกระทงลงทางอ้างว้างหัวใจลอยวนเห็นเดือน12พี่ลงกระทงเดียวได้ปีนี้ไม่มีหวานใจเคียงกายเหมือนใครหลายคนกระทงอ้างว้างลงไปกับสายน้ำวนเปรียบความรักที่มืดมนหาคนร่วมทางไม่มีเหมือนใครหลายคนกระทงอ้างว้างลงไปกับสายน้ำวนเปรียบความรักที่มืดมนหาคนร่วมทางไม่มีอ
สึกว่าตอนที่เดินเข้ามานะคะแล้วเห็นเขานั่งอยู่ตรงเนี้ยแววตาเขาดูแบบเขาดูแฮปปี้เขาดูมีความสุขเวลาเขานั่งอยู่ในรายการเนี้ยแต่พอเขาไปยืนร้องมันเป็นเพลงเศร้าอ่ะเขาก็เศร้าเลยคือแบบเขาอินแล้วก็ได้ทราบว่าวันนี้คือวันที่เขาได้ก้าวข้ามผ่านเรียกว่าเขาประสบความสำเร็จหนึ่งขั้นแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจว่าเราทำทุกอย่างมาด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจแล้ววันนี้มันได้รับรางวัลแล้วแต่ชีวิตมันต้องไปต่อเรายังดีกว่านี้ได้เราจะไปได้สวยอย่างแน่นอนขอบคุณมากครับพี่ก้อยที่พี่ก้อยพูดเอาไว้จริงนะลูกว่าหยุดพัฒนาไม่ได้มันหยุดไม่ได้ถ้าเราคิดว่าฉันเก่งแล้วอยู่แค่นี้แล้วเนี่ยฉันทำได้แล้วมันจะไม่มีการก้าวต่อได้นะลูกเพราะฉะนั้นมันต้องฝึกเอาง่ายๆเลยลูกถ้าไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองนะลูกนะทำต่อไปส่วนเพลงในวันนี้พี่เอฝากเอาไว้เรื่องเดียวเลยก็คือลูกเอื้อนนะลูกอย่างเช่นเนี่ยอันนี้ถูกกระทงอ่างว่างลงไปกับสายน้ำวนไปเล่นตัวน้ำเห็นป่ะลูกนอกนั้นเนี่ยมันเหมือนการเล่าเรื่องไปวันนี้ที่เปิดฟอร์มมาเลยอ่ะมันมีเอื้อนอยู่หลายตัวอยู่พอสมควรซึ่งเราก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปดึงนะลูกเพราะฉะนั้นหนูจะต้องเล่นคำไหนหนูต้องเล่นเลยตรงนั้นนะลูกนะฝากเอาไว้เท่านี้เองครับแล้วเดี๋ยวฟังท่านอื่นขอบคุณครับเห็นความเก่งของน้องชิวนะกับเพลงคือก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์ลูกเอื้อนลูกไหลของเขาอ่ะแล้วแต่เขาจะเล่นอะไรเขาก็เล่นได้หมดคือตอนนี้สิ่งที่ต้องหาต่อไปอีกนะนอกจากที่เราบอกว่าพยายามเป็นธรรมชาติที่สุดเพลงนี้รู้สึกกลับมาโฟกัสที่เทคนิคอีกแล้วเพราะมันไม่กระทบความรู้สึกหนูไปโฟกัสที่เทคนิคทั้งหมดเลยมันกลับมาอีกเนี่ยนั่งคุยกันอยู่ตอนนี้ชิวยังไม่เป็นตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นต้องเป็นตัวเองให้ได้เราไม่ใช่นักร้องก๊อปปี้โชว์นะใช้ความเก่งและพรสวรรค์ให้มันคุ้มค่าที่เขาให้มานะลูกพัฒนาต่อนะครับทำไมถึงเอาเพลงนี้มาร้องอะลูกเพราะครับมันเพราะชอบเพลงหรือชอบนักร้องครับชอบเพลงชอบเพลงใช่ไหมแล้วนักร้องไม่ชอบเหรอครับก็ชอบครับก็ชอบนักร้องชอบบทเพลงแต่ชอบเพลงมากกว่าเพราะเพลงเพราะกว่าครับไม่พี่ถามดูว่าจะพูดก็คือเข้าใจเลือกเพลงนะที่ถามเนี่ยพอมันก็ตรงล่องชิวนะถามว่าทางไปทางแบบว่าเสียงไปทางเจ้าของเพลงไหมก็ไปทางนั้นนะเพราะว่าเจ้าของเพลงเนี่ยเขาก็เสียงออกหวานแล้วชิวก็เป็นในแนวเสียงหวานด้วยอะไรเงี้ยเคยเจอเจ้าของเพลงยังโอ้ยโถอันนี้กายละเอียดลูกเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยร้องเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมทำบุญให้เขาด้วยเหมือนว่าขอบคุณที่เขาทำเพลงดีๆมาให้ประดับวงการขอบคุณเขาซะหน่อยลูกอ่ะเอาเลยลูกมองไปข้างบนลูกมองไปข้างบนแล้วขอบคุณอิมานิมะยังพันเตสัปปริวารานิปฏิคันหาตุได้รับนะคุณครับได้รับทันตาเห็นเลยครับแหมวันนี้วันออกพรรษาซะด้วยอุ้ยบุญใหญ่บุญใหญ่ใหญ่ซะด้วยคืออย่างนี้ทิวพี่ตั้งใจจะบอกว่าการเป็นนักร้องหนูอย่าใช้เสียงร้องเพลงลูกต้องใช้อารมณ์ในการร้องเพลงเอาอารมณ์เป็นตัวนำพี่ตั้งว่าคนร้องเพลงเก่งอะมีเยอะแยะแต่ร้องเพลงแบบโคตรได้อารมณ์เนี่ยพี่ตั้งว่าน้อยพี่ตักฝากนะชิวต้องทำให้ได้นะลูกครับเอาเลยครับวันนี้ปัญหาเดิมของน้องชิวก็ได้กลับมานั่นก็คือเน้นเทคนิคการร้องมากเกินไปจนลืมที่จะสื่อสารถึงอารมณ์เพลงก็ทำให้คนมีฝันคนใหม่อย่างน้องครีมเนี่ยก็มีโอกาสลุ้นแล้วล่ะครับแชมป์เก่า4สมัยหรือคนมีฝันคนใหม่ใครจะได้เข้าไปสะสมเงินรางวัลแบบมหาศาลจากดาวนำโชคไปลุ้นกันเลยครับหนึ่งคะแนนแรกผมจะขอจากพี่ตั๊กนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับชิวครับชิวครับ
1ต่อ0นะครับทิวนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับทิวรออีกเพียงคะแนนเดียวครับจะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยครับตอนนี้ครีมต้องการมากที่สุดไม่เช่นนั้นกลับบ้านครับชิวครับชิวครับ2ต่อ0นะครับชิวได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยครับพี่สุครับ1คะแนนให้ใครครับขอเป็นกำลังใจให้ครีมค่ะเป็นตัวแทนกรรมการและทุกคนที่นี่สู้ต่อนะลูกนะให้ครีมค่ะ1คะแนนครับ2ต่อ1นะครับต้องสู้ต่อไปนะลูกครีมวันนี้ขาดพ่อวันนี้ขาดแม่แต่ยังมีความรักอื่นที่มาทดแทนอีกเยอะเลยทุกคนส่งกำลังใจมาให้ครีมสู้ต่อในฝันของครีมขอให้ไปให้ถึงอย่างน้อยก็ยังเดินหน้าต่อรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับเชิญครับพี่ก้อยกับน้องชิวนะครับจะต้องร้องเพลงโชว์กันนะฮะเพลงอะไรดีครับพี่ก้อยครับรู้สึกว่าอยากจะคึกคักคึกคักจังหวะและน่ารักน่ารักเผื่อที่ว่ากรรมการจะได้ให้ดาวเยอะๆนะคะก็ร้องสองเวลาดีไหมคะสองเวลาเนี่ยเพลงโชว์แล้วแม่ดูท่าทางเหล่าคณะกรรมการจะถูกใจเพลงนำโชคอย่างเพลงสองเวลาเป็นอย่างมากครับถ้าน้องชิวทำผลงานการร้องออกมาได้ประทับใจก็อาจจะคว้าดาวได้แบบถล่มทลายก็ได้นะครับซึ่งกติกาในรอบเพลงนำโชคแชมป์และนักร้องนำโชคต้องล่าดาวจากคณะกรรมการและคนดูในสตูดิโอซึ่งจำนวนดาวที่กดให้จะไม่มีขีดจำกัดดาวทั้งหมดที่ได้จะนำไปคูณเป็นเงินรางวัลจากดาวนำโชคและตอนนี้น้องชิวแชมป์4สมัยกับคุณก้อยสรัญญาก็พร้อมที่จะมาล่าดาวกันแล้วไปพบกับพวกเขาทั้งคู่ในบทเพลงนำโชค2เวลาครับพอแล้ว จริงเหรอ สองเวลาก็พอแล้ว
ลิดเพลินเลยนะเอ้ยไม่น่าเชื่อว่าชิวอ่ะก็มาร้องสไตล์นี้ก็ชิวๆได้นะเออดูแบบว่าบันเทิงเริงรมย์ไปเลยเอาก่อนที่เพลงจะจบนะครับทำไปได้305ดวงไปลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่าจะได้ทั้งหมดกี่ดวง538ดวงและด้วยน้ำเสียงนุ่มละมุนของคุณก้อยสรัญญาประสานกับพลังเสียงสุดไพเราะของน้องชิวจะทำให้วันนี้พวกเขาคว้าดาวไปได้ทั้งหมด538ดวงซึ่งดาวทั้งหมดที่ได้จะถูกนำไปคูณเป็นเงินรางวัลครับจะได้เท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับดาวนำโชคซึ่งมีคูณ10คูณ20คูณ30คูณ40คูณ50และทวีคูณมากที่สุดคือคูณ100วันนี้น้องชิวจะสามารถสะสมเงินไปทำความฝันชดใช้หนี้ให้กับครอบครัวจาก 123,440 บาทเพิ่มขึ้นไปได้อีกเท่าไหร่เขาจะเจอดาวรับโชคคูณ100หรือไม่มีโอกาสครั้งเดียวนะครับชิวถ้าพร้อมแล้วเลือกครับเลือกให้ดีครับอันหนึ่งอ่ะมีมีโอกาสครั้งเดียวหมายเลขอะไรดี1หมายเลขครับเลือกให้ดีนะครับชิวเลือกหมายเลข6ครับ6หมายเลข6นะครับเพราะอะไรครับชิวครับเลขมันสวยครับเลขมันสวยนะครับเลข6มันสวยลุ้นพร้อมกันไม่ให้ได้สิขอให้ได้ไดพอคุณร้อยครับร้อยคุณร้อยร้อยเท่านั้นครับร้อยคุณห้าร้อยสามสิบแปดคูณ20นะครับตอนนี้รับเงินกลับบ้านเพิ่มไปอีก1760บาทครับสรุปกันหน่อยนะครับ M150 มอบเงินรางวัลเพื่อเติมแรงใจฮึดสู้ชีวิตสารความฝันของคุณให้เป็นจริง134,200บาทครับเอาแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมาให้กำลังใจแค่นี้พวกเราก็มีความสุขและทำให้พวกเราหายคิดถึงพี่ก้อยสรัญญาขอบคุณครับขอบคุณท่านคณะกรรมการคุณผู้ชมด้วยนะครับไม่หมดหนี้นักร้องนำโชคสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีคุณฝนธนสุนทรครับผมค่ะสวัสดีแล้วก็สวัสดีคุณชายาครับผมอ่ะสวัสดีกันให้ครบเจ๊ติ๋มเจ๊ต้อยไม่ต้องสวัสดีเจ๊แต๋วครับเออเจ๊แต๋วนั่นแม่ผมเป๊ะๆเลยชื่อแม่เป๊ะๆเลยให้ลูกยายแต๋วผมไม่น่าเปิดเลยแล้วเรื่องราวของคนมีฝันคนใหม่คือกำลังทำงานอยู่ก็มีเพื่อนมาหลอกแล้วเราก็โอนเงินไปโดนไปเท่าไหร่30,000ค่ะเหรอแต่ปีนี้มันดูเขินๆไม่มีคู่เดินเชิญชมเที่ยวงานเสียงดีแล้ววันนี้ที่ชอบมากที่สุดนี่ก็คือการร้องและไม่ดึงจังหวะ
แล้วมีลูกเอื้อนลูกอะไรครบครันลูกกับน้ำเสียงของแชมป์5สมัยเสน่ห์ลูกทุ่งนั้นชวนให้ฝันเป็นเหมือนสวรรค์นำพาให้มาเต็มที่กรีดเลือดออกมาก็เป็นลูกทุ่งเลยน้องชิว